สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว่าเโอเควันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรนะคะเราจะมารีแอคชั่นของวันนี้คนมีความสุขวันนี้คนมีความสุขของน้องหน้าน้องตามากใช่เฮงเขาปล่อยมาตั้งแต่4โมงนี่กี่โมงแล้วเรานัดเจอกันตอนแค่นี้ความคนจะต่ำมากไม่ได้มาเอ็นแต่เสียเวลาแล้วมาฟังกันเลยดีกว่าว่าจะพอขนาดไหนใช่ชื่อเพลงว่าอะไรนะกาดกาดกาดยูไปดูกันใหม่เมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดใหญ่หลวงแต่ขอหล่อเด้อหล่อป่ะผมว่าต้องบอกว่าเวลาจ๊ะใช่คือดีมากมากเดี๋ยวเพื่อนช่วยบอกขับแปลทีนะเพราะว่านี่อ่ะไม่รู้เรื่องไม่ทันไม่เห็นด้วยดีกว่ามันตัวเล็กมันตัวเล็กชอบอ่ะคือหล่อโอ้โหเมื่อกี้เพลงเหมาะกันดนตรีสดมากเลยอ่ะใช่ใช่ไหมแบบต้องไปดูสดเลือดโอ้ยดีอ่ะจบแล้วจบแล้วเหรอเออจบแล้วสิจบแล้วก็ได้ก็จบแล้วยังมีต่ออีกหน่อยจบแล้วแหละอันนี้จบของจริงหล่ออ่ะเพลงดีชอบเพลงดีถูกแล้วก็หล่อแล้วก็จะบอกว่าคำแปลก็คือแบบกินใจเพื่อนพูดคำแปลหน่อยค่ะเพราะว่าฉันไม่เห็นฟิลประมาณว่าเรียบเรียงก่อนประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบเจออะไรที่ไม่ดีเขาพร้อมให้จะกอดเราไว้อะไรเงี้ยหรือแบบว่าเวลาเจอนู่นนี่นั่นเขาก็พร้อมที่จะปกป้องและฉันก็จะไปปกป้องคุณอะไรประมาณเนี้ยถ้าวันไหนที่คุณเศร้าอะไรเงี้ยแบบว่าไม่มีอะไรเงี้ยฉันก็จะแบบว่าฉันก็ได้ยินฉันแบบรับฟังนะอะไรฟีลประมาณเนี้ยเพราะมึงคือแบบอบอุ่นนะอบอุ่นผู้ชายคนตี
มึงแล้วคือเข้าใจป่ะอันนี้คือโซโล่ที่แบบก่อนพี่เข้ากรมไงและการที่พี่ปล่อยเพลงนี้ออกมานั่นหมายความว่ามันเหมือนแบบบอกไปเดย์มันก็จะมึงได้หรอใช่ป่ะอืมๆแล้วแบบว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะฉันก็ยังแบบไม่ดีอยู่เธอฉันอ่านแค่ฉันเนี่ยรู้สึกว่าน้ำตามันซึมๆเนาะนิดหน่อยเบาๆคือซึ้งนะหมายถึงว่าซึ้งในแบบในความหมายเพลงแล้วก็เข้าใจโอ้ยยังคิดจะเข้ากรมหรอเฮ้ยใช่ใช่แต่เขาหล่อมากแต่เออแต่เขาใช่คือความหล่อเขาจะใครสั่นทำไมทุกคนถึงเพิ่งมาเอื้องความหล่อพี่ยองเคเขาหล่อมาตลอดนะเว้ยแต่ผมสีนี้คือแบบเออแต่สีนี้คือมันแบบเนาะใช่สีนี้ดีแบบหล่อเราขึ้นกว่าเดิมไงนึกออกปะเออหล่อมากๆอะไรเงี้ยสีเนี้ยคือ the bestคือใจอ่ะยังรู้สึกกับเพลงอยู่อ่ะแบบว่ามันเป็นอันนั้นในใจอ่ะเธอต้องไปลองหายซับดูอีกรอบนึงใช่เดี๋ยวฉันอ่ะเดี๋ยวจบจากตรงนี้ฉันจะต้องไปอีกรอบนึงแล้วค่ะแต่เพลงดีคือใครที่ยังไม่ฟังคือต้องรีบไปฟังเลยเพราะว่าดีมากความหมายเพลงคือดีมากและพี่ยองเคหล่อมากจบใช่จบจากฉันเหมาะกับฟังสดมากเลยอ่ะเนาะในแบบในคอนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดีมากจริงๆจังหวะอะไรอะไรเงี้ยแบบตีสดเราจะอดใจรอไปด้วยกันนะคะก็พอดีโควิดหายก็น่าจะได้ดูแหละเกลียดเสียงเลยเนาะสองปีใช่ปะก็พอดีโควิดหายเขาก็มาเมืองไทยพอดีเมื่อไหร่เอ๊ะอีกสองปีไงอ๋อประเทศเราน่าจะอีกสามปีได้ป่ะอ๋อสิอุ้ยเอาไม่เป็นไรค่ะรอได้ไม่เป็นไรได้จนลากพอกแล้วนะหนึ่งโอเคก็ถ้าใครเนาะที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองเข้าไปฟังดูได้นะคะวันนี้เรา3คนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย